วัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pick Ink Channel เช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูตัวอบกาวนะครับสำหรับใครที่เป็นสายงาน DFT DTF นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอบตัวฟิล์มที่เราพิมพ์ออกมาจากงานสกรีนของ DFT นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอบหน้ากว้าง A3 นะครับในตัวเครื่องเนี่ยก็จะขนาดประมาณนี้นะครับทรงก็จะไม่สูงมากนะวางโต๊ะทำงานได้นะครับพื้นที่ใช้สอยก็น้อยนะฮะกระทัดรัดมาดูด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวอุณหภูมิที่เราตั้งนะข้างบนเป็นเซตนะครับว่าเราจะตั้งเท่าไหร่สูงสุดเนี่ยมันได้170นะครับทีนี้ตัวข้างล่างเนี่ยเป็นตัวรีเซตข้างบนเนี่ยเป็นเพิ่มลดนะครับจำนวนอุณหภูมิที่เราจะตั้งนะครับผมใช้อยู่ประมาณ120นะฮะหรือถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยซื้อไปใช้ก็ลองตั้งดูได้นะครับมันอยู่ที่ความเร็วแล้วความร้อนนะครับสมมุติว่าตั้งไว้120เนี่ยใช้เวลาอบประมาณ20วินาที30วินาทีแต่ถ้าเราเพิ่มไปกว่านี้ก็คือเป็น150 160เนี่ยมันก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับ10วิก็เสร็จอะไรประมาณนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นตัวงาน DFT ที่ผมปริ้นไว้แล้วนะครับโรยกาวเรียบร้อยนี้จะโรยกาวเรียบร้อยนะฮะปริ้นจากเครื่อง DFT L1800 นั่นเองนะครับ A3เดี๋ยวจะลองอบกันนะครับนี่ก็เปิดฝาด้านนี้แล้วก็เอาตัวงานใส่เข้าไปได้เลยเสร็จแล้วก็รอแป๊บหนึ่งผมลองอบแล้วนะครับในความร้อนที่สูง170 150 140เนี่ยมันจะมีผลต่องาน DFT มันจะเป็นรอยไหม้แบบจุดๆถ้าเราอบร้อนเกินนะครับเน้นถ้าเน้นเนี่ยเน้นให้อบช้าๆนะครับไม่ต้องเร่งมากให้มันละลายให้ทั่วนะครับบางทีมันอาจจะละลายแค่ตรงสีขาวนะแต่ว่าสีที่อยู่ชั้นในอาจจะยังไม่ละลายนั่นเองก่อนก็เสร็จแล้วครับผมก็อยู่ประมาณสัก20วินะครับ20วิ20วิ10วิ120ก็จะประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเคลือบแบบนี้ครับที่เหลือเราก็นำไปรีดลงบนผ้าได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้หรือจะยังไม่ต้องรีดก็ได้ครับเอาไว้เก็บไว้จริงๆงาน DFT ปิ้นออกมาแล้วมันเก็บไว้ได้นานก็จะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับปิดฝาก่อนถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเตาอบก็สั่งสินค้าเข้ามาได้นะครับตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับใน LINE @fixink พิมพ์ @fixink นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ Fixink Channel ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ